ทางหัวหน้าห้องบอกครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีตอนเช้าครับนักเรียนนะครับใจสายนิดนึงนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่3วันนี้เป็นการเรียนในหัวข้อหลักธรรมคติธรรมแล้วก็บทสำคัญทางศาสนาพุทธของเรานะครับดูที่จอเลยครับนักเรียนครับว่าตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลางนะครับเขากำหนดอะไรมั่งนะครับหลังจากที่พวกเราเรียนจบนะครับในเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดเขาบอกว่าวิเคราะห์หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานะครับแล้วก็เทศกาลที่สำคัญนะครับแล้วก็ศาสนาตนนับถือแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องสรุปแล้วก็คือต้องรู้นะครับในประเพณีในกิจกรรมในวันสำคัญในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตนนะครับได้อย่างถูกต้องสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นมีด้วยกันอยู่2ข้อนะครับก็คือวิเคราะห์หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เทศกาลที่สำคัญของพระพุทธศาสนาข้อที่2ก็คือปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็เทศกาลที่สำคัญได้ส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลางนะครับก็มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือหลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆ2ก็คือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสำคัญแล้วก็เทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับหลังจากที่เรียนจบนะครับนักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้นะครับในขณะเดียวกันเราก็นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ในหลวงท่านนะครับได้ให้เอาไว้นะครับก็คือพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันนั่นคือ3ห่วงแล้วก็2เงื่อนไขก็คือความรู้คุณธรรมนะครับความรู้ก็รอบรู้รอบครอบระมัดระวังส่วนคุณธรรมก็ซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแล้วก็แบ่งปันซึ่งก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่สมดุล นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงครับตัวนี้คือวันสำคัญนะครับใน4วันไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันอัฏฐมีนบูชานะครับมาฆบูชาก็คือวันที่เกี่ยวเนื่องนะครับคืออุปัฏฐปาติโมกข์วิสาขบูชาก็คือเกี่ยวเนื่องกับอริยสัจ4อาสาฬหบูชาก็คือเกี่ยวเนื่องกับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอัฏฐมีนบูชาก็คือเกี่ยวเนื่องก็คือวันอัปปมาทะนี่คือความสำคัญนะครับสำหรับกิจกรรมในการเรียนการสอนในวันนี้นั้นพวกเราต้องทำอะไรบ้างนะครับจะมีด้วยกันอยู่2กิจกรรมนะครับหลังจากที่เรียนจบนะครับกิจกรรมที่1ก็คือจะมีใบงานให้นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับชื่อวันสำคัญตรงกับวันไหนมีความสำคัญอย่างไรสองก็คือหลักธรรมที่สำคัญนะครับเกี่ยวเรื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับว่ามันมีหลักธรรมอะไรบ้างจากนั้นเราก็ปฏิบัติตนในวันนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะให้พวกเรานะครับเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มมานำเสนอนะครับการเข้าร่วมพิธีกรรมต้องทำอย่างไรการปฏิบัติตนต้องทำอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันก็เขียนแล้วก็วิเคราะห์นะครับหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้องนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ก่อให้เกิดประเพณีการปฏิบัติที่ดีงามของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันที่1 นะครับพวกเรามาดูวันมาฆบูชารู้กันว่าวันเพ็ญเดือน3
จาตุรงคสันนิบาตวันประหลาดอัศจรรย์นะครับวันสำคัญทางศาสนาพุทธนะถ้าหากว่าเราจะสังเกตนะครับจะขึ้น15ค่ำตลอดนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับมาฆบูชานี้ขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับแต่ถ้าหากว่าปีไหนนะครับเป็นปีอธิกรรมานะครับภาษาที่ชาวบ้านกันนิยมใช้ก็คืออาจจะบอกว่าเดือน8 2หนนะครับก็จะเลื่อนไปนะครับเป็น15ค่ำเดือน4นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นะครับพระสัมมาสัมโพธิญาณนะครับภายใต้ต้นอัสสัตตปฤกนะครับตัวนี้ก็คือต้นอะไรครับพวกเราทราบไหมต้นโพนะครับริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะครับในวันเดือนเพ็ญนะครับที่เรียกว่าวิสาขะนะครับตัวนี้ที่นะครับที่สำคัญกิจกรรมของเรานะครับต้องทำอะไรบ้างในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปวันที่2ครับวันวิสาขบูชานะครับตัวนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะครับสังเกตนะครับขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้วิสาขะก็หมายถึงการบูชาในเดือน6นะครับย่อมาจากคำว่าวิสาขบูรณะมีบูชาก็คือการบูชาในวันเป็นเดือนวิสาขะนะครับถ้าหากว่าปีใดเป็นปีอธิกมาศก็เหมือนเดิมครับก็จะเลื่อนไปในกลางเดือน7นะครับในภาพมีอะไรบ้างนะครับประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานวันต่อไปนะครับอัฐมีนบูชานะครับจริงๆแล้วชาวพุทธนะครับบางส่วนวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่จริงๆแล้วนะครับสำคัญเช่นกันนะครับวันนี้นั้นเป็นวันถวายพระเพลิงนะครับพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งก็จะตรงกับแรม8ค่ำนะครับแห่งเดือนวิสาขะก็คือเดือน6นะครับถัดจากวันที่ท่านปรินิพพานนะครับความหมายก็คือนะครับเนื่องด้วยอัฐมีนก็คือแรม8ค่ำใช่ไหมครับแห่งเดือนวิสาขะเดือน6เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงนะครับพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับฉะนั้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมเช่นกันนะครับมาดูตัวนี้ครับวันอาสาฬหบูชานะครับตัวนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนานะครับก็ขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับสังเกตจะเห็นว่าขึ้น15ค่ำเดือน3ขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วก็ขึ้น15ค่ำเดือน8ก็จะเรียงตามตัวอักษรมาฆบูชากับมอม้านะครับจากนั้นก็วแหวนก็คือวิสาขบูชาจากนั้นก็ก็คืออาสาฬหบูชานะครับตัวนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่พุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทัญญะวัปปะภัททิยะมหานามาแล้วก็อัสสชินะครับอัสสชินะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อุปการะนะครับเมื่อครั้งยังทรงประพฤติทุกกิริยานะครับของพุทธเจ้าพระธรรมที่พุทธองค์ทรงแสดงในครั้งนี้นะครับก็คือธรรมจักรกับปาวัตตสูตรนะครับซึ่งก็ได้แก่อริยสัจ4นะครับก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับหลังจากที่เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วนะครับโกณฑัญญะนะครับก็สำเร็จพระโสดาก็คือรู้แจ้งนะครับจากนั้นก็ขอบวชพระพุทธเจ้าก็บวชให้พระสงฆ์กนทัญญะนี่ถือว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกนะครับที่เกิดขึ้นในโลกก็เลยครบนะครับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับวันนี้ก็คือวันอาสาฬหบูชาแต่ก่อนนี่นะครับจะมีแต่พระพุทธกับพระธรรมใช่ไหมครับทีนี้พอมีพระอัญญากนทัญญะขอบวชนะครับที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับซึ่งพระพุทธเจ้าบวชให้โดยตรงนะครับก็ครบองค์ประกอบที่เรียกว่ารัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วนะครับตรัยก็แปลว่า3แก้ว3ดวง3ประการนะครับในทางศาสนาพุทธอั
ทีนี้วกเข้ามานะครับในส่วนที่พวกเราพบแล้วก็ต้องทุกปีนะครับในวิถีชาวพุทธของพวกเราก็คือวันเข้าพรรษานะครับกิจกรรมที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ก็คืองดเหล้าเข้าพรรษานะครับหลายชุมชนทั่วประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับส่วนประสงค์ก็อยู่ตามวัดนะครับพวกเราก็มีโอกาสนะครับในการไปบำเพ็ญบุญหลายๆอย่างนะครับชาวบ้านก็จะไปถือศีลมั่งนะครับวันพระวันโกนนะครับนี่ก็ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8นะครับไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นเวลา3ปีคือ3เดือนนะครับ3เดือนเทศกาลฝนตกนี่แหละฤดูฝนตกนะครับความเป็นมาคือเดิมทีนี่ฝนตกนะครับก็จะมีพระสงฆ์ใช่มั้ยครับที่เดินสัญจรนะครับซึ่งมันก็ยากลำบากในขณะเดียวกันก็ไปเหยียบย่ำข้าวนะครับเกษตรกรด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับพุทธเจ้าก็เลยอ่ะทั้งนั้นเข้าพรรษานะครับเป็นเรื่องเล่านะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยังทรงมีพระชนอยู่ได้นะครับทรงเสด็จไปยังทุกแห่งทุกคนนะครับเพื่อสั่งสอนธรรมะอันประเสริฐจนมีพุทธสาวกมากมายนะครับโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษย์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปยังถิ่นทุรกันดารในทุกฤดูนะครับต่อมาก็ปรากฏว่าในช่วงเข้าพรรษานี่นะครับแล้วก็ฤดูฝนด้วยนะครับก็ได้มีผู้ร้องขอพระองค์ให้บอกว่าเกิดความเสียหายแล้วนะนี่นะครับข้าวกล้าเพราะว่าถูกพระนี่นะครับไปเหยียบนะครับโดยเฉพาะพุทธบริษัทก็มีด้วยกันอยู่4ก็คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นแหละก็ประกอบไปด้วยภิกษุณีอุบาสกและก็อุบาสิกานะครับนี่เขาเรียกว่าพุทธบริษัท4พอเราไปฟังเทศน์มั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับก็เกิดความเสียหายนะครับจากนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้เจตนาพระองค์จึงออกพุทธบัญญัติกำหนดให้พระสงฆ์ทุกรูปนะครับจำพรรษาเป็นหลักเป็นแหล่งในช่วงฤดูฝนนะครับโดยให้เริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็นับเป็นเวลา3เดือนนะครับพวกเราทำอะไรมากช่วงนี้ทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับแล้วก็จัดตุปัจจัยพระภิกษุสามเณรนะครับรวมทั้งยังมีการถวายเทียนพรรษาด้วยกิจกรรมตัวอย่างเช่นจังหวัดอุบลก็มีการแห่เทียนนะครับเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่นะครับถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างนี้นะครับทั่วประเทศนะครับทำทุกวันนี้ทีนี้มาวันออกพรรษานะครับหลังจากที่3เดือนผ่านไปนะครับก็คือการสิ้นสุดระยะเวลานะครับการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน11ก็จะมีประเพณีนะครับที่ชาวพุทธนิยมทำก็คือการทอดกฐินนะครับช่วงนี้หมดฝนแล้วเทศกาลทอดกฐินนะครับวันโกนวันพระล่ะคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับวันโกนก็คือวันขึ้น7ค่ำนะครับกับ14ค่ำแล้วก็แรม7ค่ำกับแรม14ค่ำของทุกเดือนครับหรือเรียง13ค่ำหากตรงกับเดือนขาดนะครับซึ่งเป็นวันก่อนวันพระ1วันนั่นเองเขาเรียกวันโกนนะครับเตรียมพร้อมนะครับถ้าถึงวันโกนแล้วต่อไปต้องเป็นวันพระแน่นอนนะครับชาวพุทธก็จะเตรียมตัวเอาไว้ส่วนวันพระก็คือวันธรรมะสวนะนะครับก็คือขึ้น8ค่ำนะครับกับขึ้น15ค่ำแล้วก็เรียง8ค่ำกับเรียง15ค่ำของทุกเดือนนะครับหากในเดือนใดเป็นเดือนขาดก็จะเป็นเรียง14ค่ำครับนั่นคือวันโกนวันพระสรุปแล้วใน1เดือนมีกี่วันครับ4วันนะครับ1เดือนก็มี4วันทีนี้นะครับพบเข้ามาในกิจกรรมของพวกเรานะครับนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็มีด้วยกันอยู่2เรื่องนะครับเหลือเวลาอยู่15นาทีนะครับ1ก็คือให้นักเรียนร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักธรรมคติธรรมการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับแถวที่1กลุ่ม1แถวที่2กลุ่ม2แถวที่3กลุ่ม3และแถวสุดท้ายที่4ก็คือกลุ่มที่4นะครับเลือกเอาครับในจำนวน7วันนะครับ
ห้ามซ้ำกันนะสองคือให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับพิธีศาสนาพิธีแล้วก็สรุปลงในนะครับแผ่นที่คุณครูแจกให้ตามที่เช่นกันนะครับนี่คือกิจกรรมขอเชิญผู้นำครับให้สรุปใน1แผ่นนะครับเพื่อที่จะนำเสนอนะครับแต่ทุกคนจะได้นะครับแจกกันไปเอาคุณที่ลายมือสวยๆแล้วกันนะครับในการเขียนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอด้านหน้าชั้นนะครับมาดูให้ดูเฉยๆนะครับแต่เขียนแค่กันเดียวนะครับเขียนแค่กันเดียวเสร็จที่เหลือคือคุณครูนะคือคุณครูเขียนแค่กันเดียวนะครับจะมีหน้าหนึ่งและหน้าสองนะครับใบงานที่หนึ่งและใบงานที่สองนะครับใบงานที่หนึ่งและใบงานที่สองทุกคนดูนะครับทำศึกษาหาเลยครับให้เวลาในการทำอยู่10นาทีนะครับให้เวลาในการทำอยู่10นาทีศึกษากันครับศึกษากันว่าจะเอาอย่างไรนะครับถ้าเหลือคืนมานะครับนักเรียนครับถ้าเหลือคืนมา มีอยู่ด้านหน้านะครับใบงานที่1เห็นไหมลูกให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องประเด็นต่อไปนี้ชื่อวันอะไรมีความสำคัญอย่างไรหลักธรรมที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตรงนะครับการสรุปนะครับเป็นการสรุปเนื้อหาในหนังสืออยู่หน้าไหนครับเท่าไหร่ลูก244นะครับเริ่มเลยครับศึกษาหารือกันได้นะครับในกลุ่มคุยกันได้ครับศึกษากันทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมคุณที่หนึ่งเอาเรื่องอะไรครับประมาณอะไรเลยคุณที่หนึ่งมาครับบูชาอย่างที่สองครับคุณปุณเพชรประมาณอะไรคุณนำคุณนำพูดอยู่ตรงกลางประมาณอะไรครับประมาณเข้าพรรษากลุ่มที่สามอย่างที่สามครับขนมพรรษาหน้าห้องเรื่องของพรรษาเพราะว่ากลุ่มสองเข้าพรรษาแล้วกลุ่มสุดท้ายครับวันไหนลูกวันวิสาขบูชาสรุปแล้วนะครับทีนี้ระดมความคิดครับระดมความคิดทำงานในแต่ละวันอนุญาตให้ดูหนังสือนะครับสืบค้นข้อมูลนะครับแท็บเล็ตโทรศัพท์ได้ครับศึกษาได้ใช้เวลา10นาทีนะครับก็จะได้เวลาอีก5นาทีในการนำเสนอผลงานของกลุ่มของเรานะครับคุยกันได้นะลูกคุยกันศึกษากันเสร็จเรียบร้อยครับหัวหน้าห้องบอกครับมีเรื่องทั้งหมดต้องขอบคุณโลกขอบคุณครับครับผมครับหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ชิ้นงานนักเรียน